เป็นข่าวของคุณเบลเล่จิรัชยานะครับคือเป็นสาวต้นเรื่องใช่ไหมระหว่างคุณกันสมัยเขาว่ากันว่าแต่เขาน่ารักนะหน้าตาน่ารักคือถ้าย้อนนิดนึงคุณผู้ชมใครที่ตามช่วงสงกรานต์ก็คือมีแบบการปะทะกันเกิดขึ้นระหว่างสองหนุ่มก็คือคุณกันสมัยแล้วก็คุณออกัสทีมงานขึ้นชื่อผิดนะตัดกอไก่ออกไปหนึ่งตัวนะครับผมเป็นเติมออกัสออกัสนี่ใครก่อนนะครับเป็นออกัสวชิรวิทย์นั่นเองนะฮะก็คือชัดเจนอยู่แล้วนะอ่ะเมื่อกี้ก็เป็นโพสต์ของคุณกันสมัยนะครับคือเหมือนแบบก็คนละหมัด2หมัดแลกกันไปแลกกันมาผ่านโซเชียลนั่นเองนะฮะคนตามก็แบบว่าโอ้โหมันดูจะไม่จบง่ายๆนะมันเดือดซึ่งเรื่องที่คุณกันสมัยพูดถึงอ่ะคือมัน30ปีที่แล้ว คนก็หาเหตุและผลว่าเรื่องมันในอดีตทำไมถึงเอามาพูดอีกทีนี้น้องคนนี้ที่คุณหนูบอกน้องเบเล่นะคะก็อาจจะใช่ไหมเป็นเหมือนชนวนครั้งใหม่ที่ทำให้คุณกันสมัยเนี่ยเขาไม่พอใจคุณออกัสก็เลยพูดเรื่องนี้ครับไม่เยอะเหมือนกันนะแน่นอนจริงๆแล้วคุณเบเล่นี่เขาเป็นถือว่าเป็นดาราท่านหนึ่งเขาเป็นนักแสดงเขาเป็นนักแสดงเลยนะแล้วคือหน้าตาน่ารักมากอ่ะจิ้มลิ้มมากเลยเธอเองก็เล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังนะฮะบอกว่าคือในช่วงทีมงานบอกไม่ต้องพูดไปฟังเสียงก่อนว่าเดี๋ยวกลับมาเล่าเธอเองชี้แจงยังไงปะฟังกันหนูก็ได้ไปเที่ยวสงกรานต์กับรุ่นพี่แล้วก็เพื่อนๆค่ะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือหนูกำลังจะเดินไปที่โต๊ะของเพื่อนอีกโต๊ะนึงแล้วระหว่างเดินไปคนมันแน่นมากมันไม่สามารถเดินได้เลยค่ะมันแบบมันแออัดมากหนูแล้วหนูบังเอิญไปเจอรุ่นพี่คนนึงอยู่โต๊ะตรงแบบริมทางเดินหนูก็เลยขอเขาอยู่โต๊ะด้วยแป๊บนึงเพราะว่าหนูเดินไม่ได้จริงๆหนูก็เลยขออยู่ด้วยแต่หนูก็ไปกับเพื่อนด้วยค่ะแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะแล้วอยู่แป๊บเดียวเองแล้วก็ออกมาค่ะทักทายกันปกติค่ะไม่ได้คุยอะไรกันมากค่ะก็เคยรู้มาบ้างค่ะแต่ไม่ได้รู้ดีเทลขนาดไม่รู้ดีเทลว่าก็ไม่แน่ใจค่ะเพราะหนูก็เล่าเหตุการณ์แบบที่หนูเล่าให้พี่ๆฟังหนูก็เล่าให้เขาฟังแบบนั้นไปค่ะแล้วหนูก็ได้เห็นข่าวที่เขาโพสต์ลงมาพร้อมทุกๆคนเลยค่ะหนูก็รู้ดีตอนเช้าใช่หนูไม่ได้รู้มาก่อนค่ะหนูก็ไม่แน่ใจค่ะเห็นเขาก็บอกว่าเพราะว่าเขาออกจากค่ายเก่าของเขาแล้วแล้วตอนนี้เขาเป็นอิสระด้วยแล้วหนูก็ไม่แน่ใจว่าใช่เพราะหนูหรือเปล่าค่ะก็ตกใจนิดหน่อยค่ะก็เลยได้มีการถามพี่เขาบ้างค่ะพี่เขาก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เขาลงไปค่ะที่เรื่องเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วให้หนูฟังค่ะค่ะหนูก็ได้มันโยงมายังเรื่องของหนูได้ยังไงนี่คืองงไหมอ๋อคือแฟนคลับน่าจะคิดว่าเป็นจุดเกิดเหตุที่หนูไปร่วมโต๊ะพี่เขาแต่จริงๆมันไม่ได้มีอะไรอะค่ะเอฟเฟคหนูก็อยากจะบอกว่าหนูก็บริสุทธิ์ใจจริงๆเพราะว่าหนูก็ไม่ได้คิดอะไรหนูก็แค่เห็นว่ามันเดินไปไม่ได้หนูก็เลยขอร่วมจอยแล้วในโต๊ะนั้นหนูมีพี่คนนึงที่หนูรู้จักอยู่แล้วหนูก็เลยขอร่วมด้วยอยู่แป๊บนึงค่ะก็มีเสียใจนิดหน่อยค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่เคยอ่านคอมเมนต์แย่ๆแบบนี้ค่ะมันก็การพบนิดหน่อยค่ะสบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะที่ออกมาเคลียร์ข่าวนี้เพราะว่าคนก็พยายามหาว่าหนูคือใครผู้หญิงคนนั้นคือใครหนูก็อยากจะออกมาพูดว่ามันไม่ได้มีอะไรจริงๆค่ะก่อนอ่านอะไรขอแวะชมน้องหน่อยหน้าตาน่ารักมากใช่เนาะมองเพลินมากเมื่อกี้น้องพูดว่าอะไรนะไม่ได้ฟังแม่ไม่ใช่ฟังคือน้องเล่าถึงแบบเหตุการณ์ให้เราฟังว่าแบบมันจริงๆมันไม่ได้มีอะไรก็คือเหมือนเราจะเดินใช่ไหมแล้วมันคือในช่วงสงกรานต์อ่ะเอางี้มันแน่นมากจังหวะเดินไปฉี่อ่ะมันจะต้องหาที่แวะขนาดมอเตอร์เวย์ยังมีจุดพักรถเพื่อแวะลงไปฉี่เลยแต่ว่าอันนี้คือแบบบางทีมันเดินไปต่อไม่ได้เรามองไปข้างหน้าหูแน่นยังเลยอ้าวเธอรู้จักกันนี่ขอแวะเขายืนแป๊บหนึ่งจิบเครื่องดื่มแป๊บหนึ่งให้หายคอแห้งซึ่งคนที่น้องเขารู้จักอ่ะก็คือเป็นรุ่นพี่ในโต๊ะนั้นแต่ว่าบังเอิญว่าในโต๊ะนั้นมีคุณออกัสอยู่ด้วยมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแต่น้องเขาก็ยังดูเหมือนกับยังงงว่าเอ๊ะเราจริงๆหรอที่เป็นต้นเหตุเพราะว่าเรื่องมันดูเล็กมากแล้วมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นต่อจากตอนนั้นเลยครับทีนี้ใน Twitter เขาก็ยังแฮชแท็กยังขึ้นอยู่เหมือนกันนะสำหรับคุณออกัสกับคุณกันสมัยเมื่อกี้แอบแวะเข้าไปดูอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็มี2ฝั่งนะคุณผู้ชมฝั่งนึงเขาก็เข้าใจคุณกันสมัยที่โกรธอีกฝั่งนึงเขาก็รู้สึกว่ามันก็เรื่องนานแล้วทำไมถึงหยิบมาพูดอีกมันมีแบบอาการหึงหวงกลับมาเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแฮชแท็กเขาก็ยังติดเทรนด์อยู่แล้วก็มีคนแบบสรุปเพราะว่ามันหลายม้วนเหลือเกินเนาะครับมันมีหลาย EP จริงมันมีหลาย EP จริงพอ
ออกมาแต่ละทีเนี่ยมันมีเรื่องใหม่เปิดมาอย่างนี้เหรอมันเอ็มว่าอยู่ที่มุมมองแต่ละคนละกันทีนี้มันก็ทำให้เราระมัดระวังอะไรมากขึ้นเวลาเราจะพิมพ์ถึงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรจะที่จะให้เกียรติกันไม่ว่าจะเพศไหนละกันครับแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นในเรื่องของการแวะโต๊ะเพื่อนอะไรเงี้ยคือถ้าเราคือด้วยความเราต้องมองให้รอบโต๊ะอีกก่อนไหมหนึ่งเขาเป็นดาราเขาอาจจะรู้จักคนเยอะการแวะทักทายเซฮายแบบนี้อาจจะไม่เป็นไรแต่การแวะไปแบบเอ้ยแป๊บนึงชนแก้วอย่างนี้อาจจะสร้างความขุ่นข้องหมองใจให้กับคนที่เราคุยอยู่ก็เป็นได้ก็เป็นได้เพราะว่าจริงๆเวลาไปเที่ยวคุณผู้ชมสมมติเรานั่งโต๊ะนึงอ่ะเราอาจจะรู้จักคนเดียวนะที่เหลือเราไม่รู้จักเลยอันนี้มันเป็นจริงๆฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วมันมักจะมีเพื่อนในกลุ่มเราอยู่คนนึงที่ไม่แน่ใจว่ามันคือสวหรือเปล่าทักทายทุกโต๊ะทั้งร้านจริงๆจนกูแบบเฮ้ยมึงเป็นใครเนี่ยอะไรอย่างนี้เลยนะฮะคือน้องเขาอาจจะแบบรู้จักคนเยอะก็เลยแบบระหว่างทางขอแวะแป๊บนึงอย่างงี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวต้องรอดูว่าหลังจากนี้ฝั่งไหนจะออกแต่เราว่าไม่น่าพูดแล้วเพราะว่าเหมือนทุกคนได้เคลียร์ในพาร์ทของตัวเองไปหมดแล้วก็คือถึงตอนอวสานแล้วเนาะใช่นะคะก็อยู่ที่ว่าใครมองจากมุมไหนละกันนะเป็นว่าเราไม่ได้เข้าข้างฝั่งไหนเอามาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นส่งกำลังใจให้กับทั้ง3คนจริงๆๆนะครับทุกคนต้อง move on ทำงานต่อไปนะคะ